ที่ใครต่อใครตัดสินคำที่เธอนั้นได้ยินเขาพูดถึงคนอย่างฉันคนจะเลวหรือดีเหตุผลก็มีทั้งนั้นมองจะคนละมุมกันย่อมไม่มีวันเข้าใจความรักที่ตามหาหวังว่าจะหยุดที่เธอแต่คิดอยู่เสมอวันกลัวว่าเธอไม่อาจจะรับได้คนไม่ดีคนนี้ยาวแต่งหน้าแบบนี้สวยกว่านางเอกนางไทยสิจริงเหรอพี่สุวรรณจริงสิรู้งี้พี่ว่าน่าจะเข้าวงการซะแต่แรกแต่ตอนนี้ก็ยังไม่สายไม่ใช่หรอไม่สายหรอกอีกไม่นานน้องยาวก็ดังแล้วอย่าลืมพี่แล้วกันไม่ลืมหรอกพี่นี่ว่าแต่เราจะรบประวัติยังไงอะนี่ได้ไอ้ผู้ที่แจ้งเกิดในวงการเนี่ยมันก็ลบประวัติกันทั้งนั้นน่ะโอ้ยเสร็จหรือยังโอ้ยน้องนนท์นี่สวยมากเลยอ่ะโอ้ยพร้อมหรือยังจ๊ะพร้อมมาหลายวันแล้วค่ะดีดีดีมาเดี๋ยวพี่จะพาเข้าฉากนะมาพวกเธอมาแล้วนี่แล้วแต่นี่จ้ะดื่มน้ำส้มให้ชื่นใจก่อนนะจ๊ะแล้วไม่มีนักแสดงร่วมคนอื่นเลยเหรอคะอ๋อผู้กำกับน่ะเขาอยากให้หนูลองแสดงคนเดียวดูก่อนนะจ๊ะแล้วต้องเล่นยังไงบ้างคะอ๋อไม่ยากก็แค่คุ้นคิดถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมานะก่อนที่หนูจะมาอยู่ที่นี่นะคิดถึงบ้านเกิดเมืองนอนทุ่งหญ้าเขียวขจีคิดถึงพ่อแม่พี่น้องที่เคยอยู่ร่วมกันมานะจ๊ะ
ไม่ยากหรอกอ่านดื่มให้หมดก่อนดื่มเลยจ้ะหมดเลยจะได้ชื่นใจมีแรงดื่มอีกดื่มอีกหน่อยนะเอาล่ะแล้วก็เดี๋ยวนอนลงไปบนเตียงเลยจ้ะนอนลงไปนอนลงไปแล้วคิดถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมานะทุ่งหญ้าเขียวขจีทำตัวสบายสบายไปไหนจันฟองไม่อยู่แสดงความยินดีกับเพื่อนหน่อยเหรอฮะฉันไม่นึกเลยนะว่ามันจะมีการทารุณแบบนี้ด้วยอ่ะถ้าฉันรู้แบบนี้ฉันไม่เอาที่คนหรอกอ้าวแล้วแกคิดว่าหนังโป๊ใต้ดินมันต้องเป็นยังไงวะฮะอย่าไปคิดแบบโลกสวยนักเลยเลวเลวทั้งคู่ปากดีนะก็มึงนี่เอามึงร่วมเล่นหนีนงด้วยเนี่ยก็บุญขู่แล้วไปไปไหนก็ไป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 มันบิดข้อมือฉันจะแทบหักนี่ยังระบมอยู่เลยนะคะนี่มันเรื่องอะไรอ่ะฮะลูกชายของเราดิสคะที่สายไฟต่ำไม่แพ้พ่อมันหันกลับไปกินเศษกินเดียร์อีผู้หญิงหากินที่เฮเบนนั่นอีกแล้วมันกลับไปหาสายพินเหรอคนใหม่ค่ะคราวนี้ชื่อนางใบพรแล้วตะกลิ่นก็ทำท่าจะหลงมันหัวปักหัวปั๊มไม่แพ้คราวนางสายพินนั่นแหละและนางนั่นก็ยะโสไม่แพ้กันนะคะเพราะฉันจะเข้าไปตบมันหน่อยนะไอ้สิงก็ออกมาปกป้องมันทันทีแล้วบิดข้อมือฉันน่ะแถมยังเอามันไปกอดกลมเลยอยากเป็นผัวเป็นเมียกันน่ะใช่ไหมในตรงน้องชายนายเป็นผัวนางใบพรใช่หรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับคงต้องไปถามมันเองแหละครับคุณท่านไม่ถกไม่ถามแล้วฉันจะไล่มันออกคุณท่านครับจะเพิ่งไล่มันออกเลยครับให้สิ่งมันมาขอโทษคุณท่านให้โอกาสมันสักครั้งนะครับถ้ามันไม่มาขอโทษฉันฉันจะไล่ทั้งมันทั้งนายออกทั้งคู่เลยไอ้กฤษนายกฤษสร้างเรื่องปวดหัวให้ตลอดเลยนะนี่มันเป็นผัวเป็นเมียจริงหรือเปล่าไอ้สิงมันหน้าตาดีนะครับคุณท่านสาวๆที่เฮเบนติดมันเยอะมันก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแล้วใบพรเดินคุกขาคุณกิตตอนไหนวะอีน้องฉันขอโทษด้วยว่ะฉันไม่คิดว่ามันจะโหดขนาดนี้แกยกโทษให้ฉันด้วยนะไปหอ
ิดนี่ก็อยู่บ้านปวดฉันอยู่นี่แล้วจ้ะแม่นางจันเหรอไปอยู่ไหนมามึงทำอะไรอยู่แม่จะอะไรจ๊ะถามมาได้ไปยาอ่อนหรือไงก็เอายาไงฮะไปเอาไม้โก้ปวดจะแย่อยู่แล้วไปจ้ะมาเร็วๆสิอ่ะนี่แล้วอียาแคปซูลอยู่ไหนล่ะฮะไอ้ที่ทำให้ฉันหลับสบายอ่ะที่ไม่เจ็บไม่ปวดอ่ะฮะยามันหาซื้อยากแล้วมันก็หมดแล้วด้วยไอ้แล้วทำไมมึงไม่ซื้อมาใหม่ฮะหมดมันต้องไปหามาซิปล่อยมันหมดได้ยังไงก็มันหาซื้อยากอ่ะแม่แล้วอีกอย่างอ่ะนะฉันก็ไม่อยากให้แม่กินละด้วยทำไมเพราะยามันผสมมอร์ฟีนไงมันก็ทำให้แม่กินแล้วหายเจ็บหายปวดฉันว่าแม่ไม่ควรใช้มันแล้วอ่ะเพราะว่าแม่ควรจะเจ็บจะปวดควรจะทรมานให้มันสุดๆเหมือนกับที่แม่ได้ก่อกรรมให้ฉันกับอีน้องไงมึงพูดอะไรของมึงก็พูดเรื่องเร็วๆไงที่มึงทำให้กูกับอีน้องเลิกเป็นเพื่อนกันให้กูต้องมาตกนรกอยู่ในบ้านหลังนี้ทำให้กูต้องคิดแค้นหลอกอีนงให้มันไปเล่นหนังโป๊ก็ถูกข่มขืนชีวิตมันชั่วจริงเลยมึงรู้ไหมแล้วเรื่องที่มันเกิดขึ้นนะก็เพราะมึงคนเดียวอีพิษอีชั่วแล้วมึงไม่รู้หรอกหรอว่าที่กูลงทุนปฏิบัติมึงนะให้ยามึงกินก็เพื่อที่กูจะได้ยักยอกเงินมึงไงนับมาถึงตอนนี้นะกูยักยอกเงินมึงไม่รู้กี่หมื่นต่อกี่หมื่นแล้วอีเพชรมึงเอาไปเลยนะมึงเอาไปจากบ้านกูเลยนะไปวันนี้มึงไล่กูออกจากบ้านมึงเหรอที่เมื่อก่อนนะมึงขู่กูว่าอะไรว่ากูจะไม่ได้มีวันออกจากบ้านหลังนี้จนกว่ากูจะใช้หนี้มึงหมดเหรออีเพชรแล้ววันนี้แหละกูจะใช้หนี้มึงให้หมดเลยหนี้ชีวิตกับอีพีตายซะเอ้ยแล้ววันนี้แหละกูจะใช้หนี้มึงให้หมดเลยหนี้ชีวิตกับอีพีตายซะแม่พิษอย่างนั้นเหรอฮะมึงอย่านึกเลยว่ากูไม่รู้ว่ามึงวางยาแม่แล้วก็ยักยอกเงินแม่ไปวันนี้มึงยังคิดจะฆ่าแม่อีกเหรอกูไม่ได้คิดแค่จะฆ่าแม่มึงนะกูคิดที่จะฆ่ามึงด้วยมึงคิดจะฆ่ากูเหรอจะฆ่ากูเหรอไม่ได้ดูเลยมึงตายมึงตายรู้ไหมไอ้ปีแอร์มันบอกว่ามันชอบสาวไทยมากถึงมากที่สุดแป๊บนึงฮัลโหลฮะว่าไงนะเออเดี๋ยวกูไปอ่ะไปไหนอะจ่าเดี๋ยวๆๆ
แล้วนางแบบนี่ทำไงอ่ะอยากทำอะไรก็ทำจ้าเอาไงดีจ้านี่เป็นเรื่องอะไรวะแกถึงต้องฆ่ามันด้วยอ่ะฮะตอนนั้นมันหน้ามืดแล้วจ้าฉันเข้ามาเนี่ยเห็นมันกำลังจะฆ่าแม่ฉันทนไม่ไหวก็เลยหมอนปิดปากมันอ่ะรู้สึกตัวอีกทีมันก็นิ่งไปแล้วอ่ะเอาไงจ้าจ้าต้องช่วยผมนะเออช่วยมันต้องช่วยอยู่แล้วเองไม่ต้องตกใจแต่มันก็ต้องเปลี่ยนรูปคดีนิดหน่อยเปลี่ยนไงจ้าทำเหมือนว่ามันฆ่าตัวตายไงนี่เป็นยังไงบ้างจ้าจะจัดการกับศพยังไงหรือว่าเอาศพไปทิ้งเจ๊พี่ไม่ต้องห่วงฉันกับสุวรรณจัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วไม่เหลือหลักฐานใดๆอยู่ที่เจ๊แล้วล่ะเวลาสอบปากคำอย่ามีพิรุธอ่ะแล้วเวลาพูดก็พูดให้ตรงกันด้วยรู้เปล่าได้ได้ได้แม่เอาอย่างนี้นะแม่เดี๋ยวแม่ต้องอยู่บ้านตามลำพังรอให้ผมกับสาวๆนี่กลับมาตอนดึกโอ๊ยไม่นะสุวรรณอย่าทิ้งแม่ไว้คนเดียวสิแม่ไม่กล้าอยู่กับศพนะนะแม่แม่ต้องอดทนนะแม่เอางี้เดี๋ยวแม่กินยาแล้วแม่กลับขึ้นไปนอนที่ห้องแม่ไม่กล้ากลับไปนอนในห้องนั้นหรอกมันตายในห้องนั้นนะแม่จะกล้านอนได้ยังไงพาแม่ไปอยู่ที่ไหนกันนะแม่แม่แม่ฟังผมนะแม่ต้องกลับขึ้นไปนอนแล้วทำเป็นไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นแล้วพรุ่งนี้แม่ก็ให้ปากคำตามนี้ใครอ่ะฉันเองจ้ะแม่อ้าวลุงเยาเหรอไปไหนมาลูกฮะหายไปทั้งวันแล้ววันนี้ไม่ไปทำงานเหรอเออฉันไม่ค่อยสบายอะจ้ะก็เลยขอหยุดงานหนึ่งวันเป็นอะไรล่ะหรือว่าเป็นวันนั้นของเดือนของใช่อะจ้ะปวดท้องปวดหัวไปหมดเลยอ่ะโอ้นี่ตัวร้อนลุมๆนะเนี่ยไปหาหมอไหมลูกเดี๋ยวแม่ขับรถไปให้เดี๋ยวนอนพักก็คงหายจ้ะแม่งั้นฉันขอไปนอนก่อนนะจะกลับบ้านจริงๆหรอจ้ะพรก็รวบรวมเงินได้ก้อนนึงแล้วพี่สิงห์ก็มีก้อนเราจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่บ้านพรกันนะจ๊ะแล้วเรื่องงานล่ะนี่ใบพรจะไปซื้อที่ทำไร่อย่างที่ว่าจริงๆหรอใช่จ้ะแต่ตอนแรกพี่สิงห์เขาบอกว่าเขาจะไปทำงานที่อู่ซ่อมรถก่อนนะพรเองก็จะรับจ้างตัดเย็บเสื้อผ้ารับมาทำที่บ้านนะจ๊ะแล้วต้อยกับพี่ตรงล่ะพี่ตรงอ่ะเขาชวนต้อยไปทำไร่ด้วยกันล่ะนี่ก็ดีนะสิเราอาจจะได้เจอกันบ่อยๆก็ได้นะจ้ะพี่จ้ะจ้ะหมดกันโอ้จะมีรายรับเข้ามาสักเท่าไหร่เนี่ยโอ้บนอะไรอีกล่ะเจ ก็นางพินน่ะสิมันเมาแล้วก็ไม่รู้ว่าหายหัวไปไหนแล้วนางดงก็มาไม่สบายก็เหลือแต่พวกหล่อนเนี่ยจะขายออกไหมเนี่ยฮะยังไงใบพรก็ขายออกอยู่ดีอีกเดี๋ยวก็จะต้องออกไปกับเจ้าบุญทุ่มผู้ลึกลับคงไม่ไปแล้วละจ้ะเจ้าบุญทุ่มคนนั้นเนี่ยคงเลิกยุ่งกับพรไปแล้วเขาจากไปแล้วล่ะอ้าว
แกได้สักกี่บาทแกคิดดูสิหืมเจ๊ยังไงอ่ะก็ยังมีต้อยบูรพารับประกันรายได้ดีแน่นอนรายได้ดีมาก500จะได้ถึงหรือเปล่าเนี่ยนี่สุดต้อยตลก500 500ตายนั่นมันแถวท่าเรือสะพานปลาใบพรพี่สิงเรื่องงานหรือยังอ๋ออีกแป๊บเดียวนะจ๊ะดีเลยเดี๋ยวคืนนี้พี่พาไปฉลองไหมฉลองเรื่องอะไรล่ะจ๊ะฉลองที่พี่และพี่ตรงถูกท่านไกวินแล้วออกจากงานตายจริงนี่ไม่ใช่เรื่องที่ควรจะฉลองเลยนะจ๊ะเห็นแน่เดี๋ยวพี่ค่อยเล่าให้ฟังแล้ววันนี้คุณกิตเขาโทรนะใบพรอีกหรือเปล่าโทรว่าไม่หยุดเลยล่ะแต่พรไม่รับสายแล้วนะปิดเครื่องไปแล้วดีมากถ้างั้นพี่รอที่นี่นะจะได้รับต้อยไปด้วยกันเลยได้จ้ะกริดเขาสั่งไม่ให้พูดเขากลัวทางบ้านรู้น่ะไม่บอกแม้กระทั่งพี่ปล่อยให้พี่หึงซะทับแย่ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วพอก็ไม่ไปกับเขาแล้วนี่ว่าแต่พี่สองคนทำไมถึงถูกไล่ออกล่ะก็ไอ้สิงห์นะสิมันไม่ยอมไปขอโทษคุณนายคุณนายก็เลยไล่ออกทั้งไอ้สิงห์ทั้งพี่แล้วทำไมพี่สิงห์ไม่ขอโทษอ่ะก็ยายคุณนายนั่นจะตบใบพรพี่ไม่ไปขอโทษคนที่จะมารังแกใบพรหรอกแมนฮีโร่หมดตายเลยนี่แล้วก็อีกอย่างนะคือตอนนี้พ่อแม่ลูกพวกนั้นเขาสงสัยว่าพี่เนี่ยเป็นสามีของใบพรแล้วก็ไม่ไว้ใจพี่กับพี่ตรงแล้วเราออกมาก่อนดีกว่าแล้วนี่เราจะทำอะไรกินต่อไปแล้วเนี่ยนั่นสิก็อย่างที่พี่สัญญากับต้อยไว้ไงพี่ตรงจะไปทำไร่แต่ว่าจะพาต้อยไปด้วยนะพี่ก็จะพาไปพรกับบ้านเหมือนกันงั้นเราก็ต้องแยกกันอยู่แล้วสิไปพรเพราะว่าพี่ตองอ่ะเขาก็ต้องกลับบ้านแล้วก็ต้องไปดูแลแม่เขาอีกจ้ะพี่สิงห์ก็จะไปอยู่กับพรที่บ้านแม่น่ะงั้นต้อยอ่ะต้องคิดถึงใบพรมากแน่ๆเลยอ่ะแล้วถ้าพี่ตองไม่กลับบ้านล่ะถ้าพี่ตองจะพาแม่ไปอาศัยบ้านใบพรอยู่ด้วยเนี่ยจะรังเกียจไหมพี่ตองจะไปอยู่กับเราด้วยเหรอจ๊ะ ใช่พี่เคยปรึกษาแม่วิไลไว้นะว่าถ้าพี่พาแม่ที่ป่วยเป็นอัมพาตไปอยู่ด้วยเนี่ยท่านจะว่ายังไงท่านเต็มใจเลยนะถ้ายังไงพี่ต้องฝากใบพรให้ช่วยดูแลแม่พี่ต้อยด้วยนะส่วนพี่ไก่สิงเนี่ยก็คงจะทำงานรับจ้างสารพัดเท่าที่จะทำได้นั่นแหละเอาไว้มีเงินมากพอ
เราก็จะเปิดอู่ซ่อมรถของเราเองจริงไหมสิงครับพี่งั้นเราก็จะเป็นครอบครัวเดียวกันใช่ไหมคะใช่จุ๊ดนะดีใจสิจ๋ามามามาไปฉลองกันหน่อยแล้วเชียร์ฉลองความเป็นครอบครัวของเราเย้อีพรที่แท้มันก็ขายตัวให้กับไอ้กฤตไม่รู้ว่าแขกมันหายหัวไปไหนกันหมดเนี่ยโอ้ยก็เห็นเขาไปเที่ยวบาร์เปิดใหม่อ่ะที่มีอีแมมผมบลอนหน้าตาอ้อๆพูดจาภาษาแปลกๆเจ๊มันก็เห่อของใหม่ไปอย่างนั้นแหละอ่ะงี้พวกแกก็ไปหาวิกผมบอลมาใส่เมื่อสิยะเออโอ้ยนี่พอเลยพอเลยหน้าตาเป็นส้มตำปูปลาซะขนาดนี้อย่าไปหาผมทองมาใส่เกิดพ่ายไปเหมือนลิงข้างบังชนีแถวลพบุรีเขาให้ล่ะดูไม่ได้เลยนี่สุวรรณแม่หลับยังวะจะไม่รู้เหรอเจ๊ก็มาด้วยกันเนี่ยเดี๋ยวฉันไปดูเองเออไปยืนเป็นชนีรอผัวอยู่ได้ไปสิขึ้นไปอาบน้ำอาบท่าพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่ไป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 แม่แม่เป็นไงบ้างอ่ะกว่าแกจะกลับมาฉันกลัวแทบตายเลยแม่ไม่มีอะไรนะแม่นะไม่มีอะไรได้ยังไงฉันกลัวแทบตายนี่รู้ไหมฉันเหมือนได้ยินเสียงมันถอดล้ออยู่ในห้องนี้อยู่เลยอ่ะแม่แม่ฟุ้งซ่านไปเองนะแม่นะฉันได้ยินจริงๆนะสุวรรณฉันได้ยินจริงๆนะแม่ถ้าพวกมันเจอศพเนี่ยแม่ต้องเล่นให้เนียนๆนะแม่เฮ้ยไอ้จันไม่สบายอ่ะไปดูมันหน่อยปะวะแหวะอีขี้โกงอีทรพีให้มันตายไปเถอะฉันไม่สนมันหรอกหือแล้วมันเปิดประตูห้องไว้ทำไมวะแม่ทำตามแผนนะไม่เลยแม่โอ๊ยแหกปากโวยวายอะไรกันหนึ่งเดือนอย่างนี้เนี่ยฮะพี่พิษพี่พิษทำใจดีๆนะพี่นางจันมันผูกคอตายไปแล้วพี่พี่อย่าคิดอะไรมากนะนางจันมันฆ่าตัวตายไปแล้วอย่าคิดมากจะทำไมทำไมไม่ยิ้มซะอย่างนี้โอ้นายจันเอ้ยนายจันลูกแม่พี่เคยนี่พวกแกไปแกล้งมันหรือเปล่าฮะเปล่านะแม่ฉันไม่รู้เรื่องฉันไม่ได้ทำนะแม่ไม่มีใครแกล้งมันหรอกแม่โอ้ตอนหัวค่ำมันยังมาจัดย้ายฉันอยู่เลยแล้วฉันก็หลับไปโอ๊ยทำไมต้องคิดสั้นอย่างนี้ไม่นึกเลยนางจันลูกแม่พี่พิษแม่พี่พิษจะเป็นลมไปแล้วนี่พาแม่ไปนอนไปพักก่อนไปอาอย่าลมให้ด้วยล่ะส่งแม่แล้วอย่าลืมมาเอาศพนางจันไปลงไปด้วยได้ครับเจ๊ช่วยเอายาให้แม่ด้วยนะได้แม่นางจันดีพี่นี่แกสามคนเนี่ยก็ยังลืมไปเอาธูปไปจุดขอขมานางจันมันด้วยล่ะไป
ค่อยๆพูดนี่มีตำรวจกับรถมูลนิธิมาที่บ้านสุขสำราญแล้วมีอะไรกันเหรอนี่อย่าให้นางนงมันได้ยินนะเขาลือกันว่านางจันฟองอ่ะมันฆ่าตัวตายเฮ้ยคุณพระช่วยแล้วฆ่าตัวตายยังไงล่ะเห็นว่าแขวนคอตายนะจ๊ะตายแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยฉันว่าต้องไปดูแล้วล่ะต้อยไปพรไปกับฉันไปแล้วฉันไปด้วยเข้าไปข้างในดีกว่านะฉันว่าเร็วลูกจันเข้ามาจัดยาให้แม่พอจัดเสร็จเขาก็พูดอะไรแปลกๆอะค่ะโทษนะครับเขาพูดอะไรครับเขาบอกว่าหนูจะไปแล้วนะแม่จะไปฉันก็ถามว่าจะไปไหนครับลูกจันก็บอกว่าหนูจะกลับบ้านไอ้เราก็ไม่ได้เอะใจเลยว่าหมายถึงเวลาตายสรุปว่าคุณพิษเนี่ยอยู่กับผู้ตายเป็นคนสุดท้ายใช่ไหมครับก็คงจะใช่นะคะเพราะตอนนั้นก็ไม่มีใครอยู่บ้านครับฉันเองก็กินยาแล้วก็หลับสนิทไม่รู้เรื่องอะไรเลยจนกระทั่งเมื่อคืนไอ้เด็กๆพวกเนี่ยมันก็กรีดออกมาอีกทีก็เห็นมันเป็นศพไปแล้วรู้ไหมเดี๋ยวค่ะพี่เพราะว่าดูผู้ตายเครียดมากเลยตัดสินใจปลิดชีวิตตัวเองแล้วพวกเราจะต้องไปให้ปากคำที่โรงพักไหมคะต้องแล้วครับฉันไม่เชื่อนางจันฟองไม่มีทางฆ่าตัวตายจ่ายมาสรุปคดีมั่วๆนะปล่อยเข้ามาได้ไงเนี่ยฮะนี่ที่เกิดเหตุนะเนี่ยนางนงเงียบๆไว้นะฉันได้เฉยอย่างนั้นแหละเพราะแกแหละที่ฆ่านางจันเพราะแกทุกคนไอ้ชั่วแกพาฉันไปเล่นหนังป๊อกอย่าอยู่เลยเอาไว้จับไว้สิอะไรวะครับอะไรเนี่ยอุ้ยเจอครับโอ้เจอครับเฮ้ยืนดูเลยวะบ้านตัวเองเหรอไปไปไปกลับไปสงบสติอารมณ์ซะแล้วจะกลับมาก่อกวนที่นี่อีกสวัสดีนายหนุ่มแกพูดอะไรอ่ะแกโดนหลอกไปถ่ายหนังโป๊เหรอฉันก็พูดไปอย่างนั้นแหละเอ้านี่แล้วแกไปเอามาจากไหนว่านางจันน่ะมันถูกฆ่าคนหนึ่งจันน่ะมันไม่มีทางที่จะฆ่าตัวตายหรอกใจมันน่ะแข็งอย่างกับหินไอ้พวกบ้านนั้นน่ะฆาตกรทั้งเจ้าพิษไอ้สุวรรณและไอ้จ่าพยัพด้วยมันทำงานกันเป็นทีมเหมือนที่เคยทำกับฉัน
จันทร์งานนี้พวกมันต้องชดใช้แกจะไม่มีทางตายฟรีถ้าฉันทำผิดอะไรไปเคยล่วงเกินอะไรแกไปอภัยให้ฉันด้วยนะอโหสิกรรมให้ฉันด้วยขอให้แกไปสู่สุคตินะเพื่อนจันมันถูกฆ่าสาเหตุเกิดจากอะไรล่ะโอ้ยก็คงไม่พ้นเรื่องยาเสพติดหรอกนาก็ขอให้วิญญาณจางฟองไปสู่ภพภูมิที่ดีเถอะนะโอ้โหสิกรรมอย่าจองล้างจองเวงอีกเลยสาธุพิวาธนาสิริสนิจังอุทาประจายโนจัตตาโรธรรมาวัชันติอายุวันโนสุขังพระลังขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้กับจันฟองขอให้จันฟองไปสู่สุคตินะลูกนะแล้วนี่นงยาวไปไหนเนี่ยโอ้ยยังไม่ตื่นเลยมั้งแม่แม่บอกมาแล้วนะให้ตื่นเช้ามาใส่บาตรอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อนมันหน่อยก็เมื่อวานน่ะเห็นมันดื่มจนเมาเฮเว่นก็ไม่ได้เข้าไปเช้านี้มันก็เลยไม่ตื่นจ้ะแม่ผมยังไม่ได้ไล่นายสิงห์ออกคุณพ่อคุณแม่ก็ตัดสินใจแทนผมไปแล้วไล่ทั้งนายตรงทั้งนายสิงห์คุณพ่อคุณแม่จะไม่ให้โอกาสผมตัดสินใจเองบ้างเลยหรือไงครับทั้งหมดแม่เป็นคนตัดสินใจจะเลี้ยงมันไว้ทำไมมันบิดข้อมือแม่จนแทบหักแล้วให้มันมาขอโทษมันก็ไม่ยอมมาตำแหงขนาดนี้ก็ต้องไล่ออกสิคุณก็เลยพลานไล่ตรงออกไปอีกคนนึงสิไม่ได้พลานค่ะมันเป็นพี่น้องกันนิสัยสันดานมันก็ต้องเหมือนกันไล่ออกเนี่ยถูกต้องแล้วค่ะนี่ความจริงหรือเปล่าที่เขาบอกว่าไอ้สิงห์เนี่ยมันเป็นผัวใบพรน่ะก็นี่แหละครับที่ผมสงสัยอยู่ถ้ามันเป็นผัวเมียกันจริงก็แสดงว่ามันหลอกเรากันทั้งคู่เลยไอ้ผัวให้นางเมียทำเป็นสาวใสซื่อมาเป็นคู่นอนแล้วก็จะปลอกลอกลูกจนเกลี้ยงอ่ะนึกเลี้ยงขยะขยงไม่หายเลยคุณเนี่ยจ้างให้มันมาเดินเพ่นพ่านอยู่ในบ้านของเราสมควรไล่มันออกแล้วหรือยังล่ะคะขอโทษค่ะคุณปริมมารอที่ห้องรับแขกแล้วค่ะปริมมามีเรื่องอะไรหรือเปล่าครับแม่นะที่มาคุยกับลูกคุณแม่ตอนนี้ผมยังไม่พร้อมจะคุยกับปริมนะครับต้องพร้อมเพราะหนูปริมก็จะมายื่นคำขาดยื่นคำขาดเรื่องอะไรคะคุณเรื่องแต่งงานค่ะถ้าไม่แต่งก็เลิกมันน่าสงสัยอย่างที่นางนงว่านะทำไมพี่คิดแบบนั้นคดีนี้เท่าที่รู้มานะไอ้จ่าพยับมันเป็นคนเร่งปิดสำนวนทุกอย่างมันดูรวบรัดไปหมดหลักฐานในที่เกิดเหตุมันก็ดูคลุมเครือมันดูไม่โปร่งใสยังไงชอบคนพี่ตงพูดแล้วชักหนาวอ่ะจันฟองมันถูกข้างจริงเหรอพี่
ันเป็นไปได้สูงนะแล้วคนที่อยู่ในบ้านทุกคนอาจจะร่วมมือด้วยก็ได้โดยเฉพาะน้องพิษทำไมล่ะพี่น้องนี่มันอยู่ในที่เกิดเหตุตลอดเดินเหินไปไหนก็ไม่ได้มันน่าจะมีไอ้จามยับแต่คอยจะปลุกสื่อจันฟองพี่ไม่ปล่อยเองตายฟรีหรอกถ้าอย่างนั้นเราต้องรีบไปเตือนนงยาวนะพี่ไปท้าทายจ่าแบบนั้นมันอันตรายกันนั่งนงอะไรเองพูดเองเลยพี่หมดปัญญากับมันจริงงั้นเดี๋ยวพรจะช่วยพูดให้เองนะจ๊ะขอบคุณนะพรถือยังไงตอนนี้พวกเราก็ต้องระวังตัวกันหน่อยนะไอ้จ่ามันขู่พี่กับพี่ตรงมาแบบนั้นไม่รู้มันจะมาไม้ไหนนี่ใบพรจำที่นงยองพูดได้ไหมพูดอะไรหรอไอ้ชั่วแกพาฉันไปเล่นหนังโป๊หลอกไปเล่นหนังโป๊คืออะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันล่ะงั้นเราบอกพี่ตรงกับพี่สิงห์นะอย่าดีกว่าเท่านี้เนี่ยจะกุ้มพอแล้วล่ะเอาล่ะยังไม่ใช่หรอเรื่องของเรามันจบไปแล้วทนกลิ่นพ่อสิงไม่ได้เลยไม่ให้นอนด้วยพี่สิงก็ไม่ได้เหม็นอะไรตัวนี่ออกจะหอมใบเพลน่ะต้องไปกินผิดสำแดงอะไรมาสักอย่างแหละเหม็นกลิ่นผัวแบบนี้แสดงว่าแพ้ท้องไม่นอนก็ใช่เลยสิเธอกำลังจะบอกฉันว่าเธอทำไปเพื่อปกป้องไอ้สิงห์เหรอค่ะเพราะพี่สิงห์คือคนรักของฉันผมก็ใบพรไม่เคยหลอกลวงคุณไอ้แมงดาทำให้ฉันยิ่งเจ็บไปถึงหัว